เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรือเอกชาติชัยศรีวรขันธ์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการร้านกองทัพเรือเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางจุฬารัตน์ศรีวรขันธ์นายกสมาคมภริยาทหารเรือนำคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์และการออกรางวัลสลากกาชาดพิเศษในงานกาชาดประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยแพทย์หญิงสุวรรณีรักธรรมรองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชคในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศ์สาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำคณะองค์กรส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายอัครชาวช่องผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2559สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาภาษาและวรรณคดีเยอรมันจากมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาบัญชารัตนมัทุวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2563ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวรรณคดีอังกฤษณมหาวิทยาลัยแลนคาสเตอร์สหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาไปศึกษาต่อนายภูมิเลิศพินโยวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2563ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเออร์ไวท์สหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อเวลา 13:55 เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานสภากาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการสภาการศึกษานำคณะกรรมการชมรมกอล์ฟกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกอล์ฟประจำปี2563โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสายนายวิรัติเฉิดฉวีวันผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยสุพรรณบุรีประธานกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยนำผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2564เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมทั้งกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วย
นายจิราพงศ์จุติธนเศรษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม2564เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกด้วยนายณัฐศรีวิหกนำคณะกรรมการมูลนิธิสะพานข้ามแม่น้ำแควเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจดทะเบียนยกเลิกมูลนิธิสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและเหรียญกษัตริย์กรมธนารักษ์ที่เป็นปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตนางพนมมาศศรีวิหกและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์วัดไร่แต่งทองอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย